โอเคนะต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อ่ผมได้คุองนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กของ Dragonite นะครับผมซึ่งกว่าจะได้ทํานะแบบโอ้โหหาก,การ์ดกันแบบวุ่นทั้งบ้านนะฮะโอเคนะเราก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะบอกไว้ก่อนว่านี่ก็คือแค่แนวทางแค่แนวทางนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ถูกใจไปไหนเกลียไปไหนหรือ อยากจะฉีกไปไหนทิ้งก็แล้วแต่ท่านนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยเพื่อ็นการสีเวลาอันแรกที่มีก็คือแฟกแฟกอีกแล้วเรอนะฮะก็แฟกนี้ป็นแฟกสำคัญครับดรกก้นานหนไม่มีไม่ได้นะครับผมอันต่อไปก็เป็นอัศจีมินแงในชําระครอโบ,บรด,ดรากอนนะครับผมใส่ไปเลยสองใบเป็นไซส์ศูนย์เรื่องจากไซส์ศูนย์ต่อไปก็เข้าสู่ไซส์หนึ่งอย่างรวดเร็วครับผมผมไม่มีไซส์ศูนย์แล้วมีแค่สองใบพอครับ แล้วก็ในความตายได้สเกคดราก้อนนะเป็นไซส์หนึ่งไส์ไปเลยสี่ใบนะเป็นสเปกเตอร์สไตร์ไว้สำหรับช่วงแรกๆนะตีเพื่อนกันแบบโคตรไว้นะโอเคอันต่อไปจะเป็นเริ่มเป็นไซส์สองต่อนะไซส์หนึ่งก็มีแค่นี้ฮนะไซส์สองก็จะเป็นอัลเินแห่งสายฟ้าดรัมบังเกอร์ดราก้อนนะโอเคอันต่อไปไซส์สองใบต่อไปก็คืออัลเินแห่งเนชัมราสนี่มีอร์ซอสราก้อนนะใช้เล่นกับครอบูลนะฮะโอเคมา อันต่อไปก็เป็นไซส์สองตัวเสิร์ชหาอา,อาซีดากากับบัลลังมังกรนะครับโอเคก็จะเป็นเทพมังกรคู่ซักฮักนะใช่ไหม <laughs> บางทีลิ้นผมมันไม่ค่อยอำนวยต่อการพูดเท่าไหร่นะอันต่อไปก็จะเป็นไซส์สีซึ่งเราไม่มีไซส์สามนะเป็นมังกรแห่งความตายอาซีดาก,ากานะครับผมใส่ไปเลยสี่ใบนะครับ โอเคอันต่อไปก็จะเป็นไอเทมซึ่งไอเทมของวาไม่ใช่วลสิไอเทมของเด็กนี้นะ่าจะเดากันได้อยู่แล้วนะเดาเป็นความตายอัลกอาตาิการนิฟนะครับผมใส่ไปเลยสี่ใบเป็นไอเทมที่ตีแหลงมากกวิคโอเคก็เข้าสู่การเวทมนต์ก็จะเป็นอันแรกก็คือไม่มีไม่ได้ราคุนส์รมรันลังมังกรน,นะครับผมก็ใส่ไปเลยสี่ใบนะครับอ อันต่อไปจะเป็นไอเทมประพิตเอ้ยไม่ใช่ไอเทมสีการเป็นมูลประพิโลโล่มังกรฟ้าสามใบโล่มังกรเขียวสี่ใบโล่มังกรขาวโอ้ยจ๊แสงสะท้อนสองใบโล่มังกรดำสี่ใบแล้วก็เป็นการ์ดแล้วก็ต่อไปก็คือการ์ดเวมูเล่งจัวนะนี่อาบ,บิสซิมโฟเนียสองใบ ราโูจีเนยส,สองใบตำนานราชันมังกรสองใบต่อไปก็การเพิ่มเกรดของอินเชนเวลนะเป็นวัตถจักรมังกรสองใบต่อไปก็เป็นใบสุดท้ายอ่ามังกรสวร์สร้างโลกสองใบรู้สึกเด็กนี้แบบผมจัดเด็กได้แบบมั่วมาก มันไม่เชิงมั่วหรอกนฮะแต่ว่ามันจัดยากหน่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นเด็กที่รวมหลายเวิร์ไว้ด้วยกันนะตอนแรกกายจะใช้เดนเจอร์เวอร์ World, ที่เป็นสายของ d u ว l ลดราก้นะแต่รู้สึกจัดไปจัดมามันก็มั่วไปหน่อยนะผมก็เลยตัดสินใจไม่ใส่ของเดว l ลดราก้อซะเลยนะครับใส่แค่นี้ก็พอแล้วโอเคคอมโบของเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เล่นกับอัลกอต้าการนี้ไม่ได้ ก็แค่พยายามอ่อ call ิดากาให้ได้นะแล้วก็พอวาสิดากาถูกทำไรก็ใส่เอากอต้าการนิฟนะฮะเอาง่ายๆก็คือพยายามเอาใบนี้กับใบนี้ขึ้นก่อนนะเริ่มเลยก็คือผมใส่อ่วัตถเอ่อมังกรสวรรค์สร้างโลกมาสองใบเพราะว่าที่ผมใส่มาสองใบนะเพราะว่ามันจ่ายพลังชีวิตไปสองหน่วยนะแล้วก็เรายังมีอ่ตัวนี้อีกนะที่จ่ายพลังชีวิตไปอีกสองหน่วยนะแล้วบางคนถามว่าทาไมไม่ใส่การ์ดเพิ่มพลังชีวิตวะ ก็มันไม่มีที่แล้วอะนะก็มันไม่มีที่ใส่แล้วจริงๆนะครับผมการ์ดลิงจนนี่ก็จาเป็นต้องใส่มากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนหลังๆถ้าเราไม่มีการ์ดเป็นมือเราจะไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับโล่ก็ต้องใส่มากๆหน่อยนะเพราะเราจะเปิดช่องกลางนะฮะแล้วเพื่อนก็จะลิงแตทกใส่เรานะถ้าโดนแบบลิงแตท์เยอะๆแล้วเราไม่มีโล่นี่ตายได้เลยนะครับนะโอเคก็พยายามเอาพวกใบนี้ขึ้นนะสามใบลืมใบนี้ไม่ต้องก็ได้นะ โอเคเอา2ใบนี้อาร์ซีดากากักดักคอนสโตไม่ขึ้นนะเราก็จะเล่นได้ง่ายมากเลยนะครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ก็หมดแล้วนะสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe เเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปละครับบ๊ายบายครับผมเย้ yeah.